สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะในฉบับออนไลน์นะครับนี่เป็นการออกอากาศวันที่2ของ peace tv ในวันที่ประตูหน้าต่างแห่งเสรีภาพถูกปิดกั้นนะครับอย่างไรก็ตาม peace tv จอดำโดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปได้ไม่กี่วันก็เกิดข่าวใหญ่กันที่กอสอทชครับเพราะว่าคุณถากรตันทสิทธิ เลขาที่การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโอ้โหชื่อยาวยังกระรถไฟความเร็วปานกลางเนี่ยฮนะหรือชื่อย่อก,กอสทชเนี่ยเขายื่นใบลาออกนะครับให้มีผลในวันที่หนึ่งกันยายนนี้คือใบลาออกเนี่ยข่าวเขาบอกยื่นตั้งแต่เมษาแล้วนะครับแต่จะไปมีผลเอา1กันยายน ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับในแต่ละองค์กรที่ผู้บริหารนะครับหรือคนที่มีตําแหน่งมีบทบาทสําคัญจะตัดสินใจลาออกก่อนกเกษียณอายุราชการหรือก่อนครบเทอมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ามันมีกระแสะข่าวห้อยท้ายมาในหน้าสื่อมวลชนนี่สิครับว่าในยะสำคัญที่คุณทากรลาออกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี กระทรวง ICT เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรเหล่าเนี้ฮะผมก็ยังไม่ได้ไปจำชื่อยังไม่ได้ไปท่องมาเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะอยู่จนถึงมีกระทรวงใหม่หรือเปล่าอุ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ดุเดือดเกินไปอีกครับเดี๋ยวพี่ทีวีก็จะไม่ได้อยู่ในออนไลน,น์นานๆแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับเรื่องของวันเวลาแห่งอนาคตก็ถ้โหนวารินไทยบอกว่าอยู่3ปี5ปีก็อาจจะมีโหนคนอื่นบอกว่าอยู่อีก ไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ได้ใครจะไปรู้เอา้ากลับมาที่ข่าวว่าคุณทากรเนี่ยจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับวันนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะฮะบอกว่าที่ลาออกเพราะว่าต้องการไปพักผ่อนกับครอบครัวและเปิดโอกาสให้คนใหม่มาทํางานบ้างเพราะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อเนื่องกันมา5ปีแล้วส่วนการที่บอกว่าจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีใครเชิญมานะครับ ไม่ได้ปฏิเสธเด็ดขาดหัวฟัดหัวเวี่ยงอะไรนั่นก็หมายความว่าถ้าลองเชิญมาสิอ้าวแน่จริงเชิญจะไปเป็นให้ดูนี่คุณทากรไม่ได้พูดนะครับแต่ผมดูอาการเนี่ยก็น่าจะหมายความอย่างนี้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแรกของรายการก็เพราะว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับข่าวคุณทากรลาออกนี่แหละฮะนั่นก็คือการจับ ปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการระดับปลัลกระทรวงระดับอธิบดีของหลายกระทรวงแล้วก็แถมพกด้วยข่าวว่าอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีกันในเร็วๆนี้เราเลาะตะเข็บข่าวนี้กันก่อนการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจหรือใครก็ตามที่ไปนั่งอยู่ในครม จะช่วยกันสวนสนามประสานเสียงบอกว่างานได้ผลดีมากเศรษฐกิจกำลังเติบโตทุกอย่างกำลังดีที่สุดเลยละฮะปากท้องประชาชนก็กำลังสมบูรณ์พูนสุขนี่รัฐบาลก็พูดกันอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื้อแท้ที่ประชาชนสัมผัสเนี่ยผมยืนยันว่าตรงกันข้ามดังนั้นตัวรัฐบาลเองปากก็พูดว่าทุกอย่างดีแล้วนี่แหละแต่ว่าในทีเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า การบริหารงานการขับเคลื่อนงานในแต่ละภารกิจเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสะดุดติดขัดแล้วเนื้องานที่เป็นรูปธปรรมให้ประชาชนจับต้องได้เนี่ยก็จำกัดจำเขี่ยเต็มทีการจะโยกย้ายระดับประหลัดกระทรวงหรืออธิบดีก็เลยมีข่าวดังก้องกันมานะฮะวันนี้ก่อนจะประชุมครมกันตอนเช้าเนี่ยมีข่าวว่าประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็อาจจะโดนมีข่าวว่าประหลัด หรือว่าข้าราชการระดับ1ิในกระทรวงเกษตรหลายคนก็อาจจะโดนแล้วก็ปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้มา3-4วันแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโลกโยกย้ายในที่สุดหวยออกที่กระทรวงพลังงานครับท่านผู้ชมตอนที่ผมบันทึกเทปอยู่เนี่ยยังไม่มีรายงานมานะครับว่ามีกระทรวงไหนอีกที่มีการโยกย้ายระดับสูงผ่านมาติคณะรัฐมนตรีแต่ที่แน่ๆคุณอารีพง์ผู้ชะอุ่มนะครับปลัดอดีต ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นอดีตปลัดกระทรวงกันคลังมาก่อนนี่นะฮะก็ถูกโยกกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอพอรอเรียบร้อยแล้วตัวคุณอริพงศ์ก็คงจะไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรละครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าในรัฐบาลที่อำนาจพิเศษแบบนี้เนี่ยจะไปอุทธรดีกาเอากับใครเขาที่ไหนและฮะมันไม่เหมือนคุณทวินเปลี่ยนสีนี่นะครับใครไปแตะต้องนิดเดียวเท่านั้นก็ ถึงกับว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งไม่ได้คอรอมอก็มีอันต้องพ้นไปแต่ว่าของคุณอารีพงศ์แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเทอมหรือไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาในการแต่งตั้งโยกย้ายแต่โยกย้ายแล้วทุกอย่างก็จบนะครับได้ข่าวว่าจะเอารองปลัดกระทรวงท่านหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่แทนผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมว่าประการที่หนึ่งเนี่ย การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนอกฤดูการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์สูงซะด้วยว่าเจ้าตัวที่ถูกโยกย้ายหรือบรรดาใครก็ตามมาที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าทําอย่างนี้เป็นการใช้อํานาจผิดนะครับไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยก็อาจจะไปยื่นร้องหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆแล้วรัฐบาลก็เสี่ยงมากที่จะมีอันเป็นไป แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นึกจะโยกนึกจะย้ายอะไรแบบไหนอย่างไรก็เป็นไปได้โดยสะดวกโยทินนะครับนี่แหละฮะแต้มต่อของอำนาจพิเศษประการต่อมาก็คือว่าจริงๆเนี่ยปัญหานะครับเพราะว่าการจะย้ายประหลัดกระทรวงพลังงานหรือว่ามีข่าวว่าจะย้ายประหลัดกระทรวงทรัพย์หรือแม้กระทั่งโยกย้ายใหญ่ในกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ทานองเดียวกันนะฮะว่าสนองนโยบายไม่ได้ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและติดขัดแล้วไม่ ถึงอกถึงใจของเจ้ากระทรวงว่ากันอย่างนั้นจริงๆมันปัญหาอยู่ที่ข้าราชการหรือปัญหาอยู่ที่ฝ่ายบริหารที่ท่านส่งไปนั่งเก้าอี้กันแน่นี่ผมอยากจะให้โฟกัสตรงนี้นยฮะกันให้ชัดผมได้ยินมาว่าในหลายๆกระทรวงเนี่ยนะครับข้าราชการเข้าบน่นออกมาข้างนอกเนี่ยนะฮะว่าการทำงานกับฝ่ายบริหารคณะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยขั้นตอนเต็มไปด้วยงานเอกสาร หนุบหนับยุบยับไปหมดนะครับแต่ว่าเนื้องานที่จะออกมาเป็นผลผลิตจริงๆเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นมันเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าครับในบางกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหโเป๊ะเป๊ะนะครับเรื่องพิธ,ธีกรรมพิธีการเรื่องว่ารัฐมนตรีจะพูดจะจาจะกล่าวอะไรเนี่ยนะครับจะต้องรายงานขึ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนเอาง่ายๆว่าตรวจสอบกันเป็นระบบทหาร จนข้าราชการเขาก็เริ่มสงสัยนะครับว่าจริงๆนี่ขั้นตอนในระบบราชการนี่มันก็ค่อนข้างมากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมีผู้บริหารบางคนไปนั่งในบางกระทรวงมากกว่าเก่าหนักกว่าเดิมแล้วนานๆไปเริ่มหาสาระไม่ได้ว่าไอ้ขั้นตอนที่มากๆเนี่ยมันเพื่อตอบสนองสิ่งใดไอ้อย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะมีการทบทวนกันบ้างนะครับในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของวิธีการ ทำงานแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าท่านยืนยันว่างานไหนติดขัดงานไหนมีปัญหาแล้วประหลัดแล้วอธิบดีก็จะต้องรับหน้าถูกหวยกันไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรละครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวของแต่ละคนนี่แหละครับจะพิจารณาว่าท่านจะมีแนวทางในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหรือไม่อย่างไรพอมีข่าวการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงระดับประหลัดระดับอธิบดีแล้วเนี่ยนะฮะ มันก็เรื่อยไปถึงข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีผมเคยพูดในรายการนี้ครั้งสองครั้งแล้วนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะปรับอ่ะคือลึกๆเนี่ยอยากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาช่วยทํางานเหมือนกันแต่ว่าพอปรับไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการปรับเพิ่มภายในเพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาพูดกันภาษาหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าคอรมอตู่หนึ่งเนี่ยนะฮะ จำนวนประมาณร่วมครึ่งหนึ่งของคอรมเนี่ยมาจากสายสัมพันธ์ของพี่ใหญ่บูรพาพยักฆ์ท่านนึกออกนะครับนายทหารที่ถูกจัดวางเป็นหัวขบวนบูรพาพยักฆ์เนี่ยมีสามคนพี่ใหญ่เป็นใครคนกลางเป็นใครคนเล็กเป็นใครไม่ต้องอธิบายแต่เกจิอาจารย์ผู้สันทัดกรณีชี้ว่า ในบรรดา30กว่ารายชื่อคอรมอเนี่ยนะครับมีประมาณครึ่งหนึ่งฮะมาจากสายสัมพันธ์ของพี่ใหญ่คนนั้นดังนั้นถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งพูดตัวพูดเถอะครับถามประชาชนว่าอยากให้ปรับกระทรวงไหนนี่ผมว่าอย่าให้ประชาชนคิดนานเลยให้ปิดตาแล้วจิ้มโดนทั้งนั้นเนื่องจากว่ารัฐมนตรีหลายๆกระทรวงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยนี่ รักษาความลับในการทำงานอย่างดียิ่งนะครับทำงานอย่างเงียบเชียบเงียบจนประชาชนไม่ระแคะระคายว่าท่านทำอะไรกันอยู่บ้างน,นักเข้าเนี่ยก็ถึงขนาดคนในกระทรวงเนี่ยก็ไม่ระแคะระคายด้วยนะครับว่าท่านคิดอ่านยังไงนโยบายจะเอากันแนวไหนนี่มันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าหากว่าให้ประชาชนเขาตัดสินใจเนี่ยมันตัดสินใจยากครับเพราะว่าไอ้ที่ควรปรับเนี่ยมันมากกว่าที่ยังไม่ควรปรับ อย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างให้หลับตาจิ้มในโดนทั้งนั้นทีนี้ถ้าปลดปั๊บเนี่ยมิติทางการเมืองมิติทางอํานาจกลับเพิ่มแน่แเ,เ,เพราะถ้าไปจิ้มโดนเอาคนของพี่ใหญ่ทําไงครับแล้ววันนี้พี่ใหญ่กับน้องเล็กยังเข้าใจตรงกันนะทุกเรื่องหรือเปล่าการอยู่ในอํานาจมาระยะหนึ่งวันที่น้องเล็กต้องนั่งหัวโต๊ะพี่ใหญ่ต้องเป็นมือรองมันใช่ไหมมันเกิดการ ขอบเหลี่ยมมันเกิดการพลัดหลงกันของอํานาจบ้างหรือไม่ถ้าหากว่าเจ้าตัวสองคนยังไม่คิดคนข้างๆมันชวนให้คิดแล้วหรือ,อยังมันมีการเสียดสีกันในสิ่งแวดล้อมของอํานาจของบารมีของสองคนนี้แล้วหรือไม่อันนี้ครับน่าคิดทั้งหมดดังนั้นสมมุติว่าถ้าอยากปรับเนี่ยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงอีหลักอีเหลือนะครับ ขยับหมากตัวนี้ก็เกรงว่าจะกระทบกับตัวนั้นแล้วกระเทือนทั้งกระดาษไอ้ประการต่อมานะครับถ้าปรับช่วงนี้ชั่วโมงนี้แล้วหากเอาโรด a แมปที่คอสอชอประกาศว่าจะอยู่เพียงแค่เอาละครับสิ้นปีแล้วต้นปีหน้าเลือกตั้งกันนี่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขามีความรู้มีความสามารถคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะตกลงใจมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ให้ท่านหรือเปล่า คือต้องเข้าใจนะครับถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามรถแบบไม่มีผิดเพี้ยนนี่ผมมองโลกประสาซื่อเลยนะฮะว่าไม่มีใครเตรียมจะเล่นเกมอะไรไม่มีใครเตรียมจะยักย้ายถ่ายเทอำนาจเพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อไปได้นานๆเอ้าระสาซื่อก็บอกว่าพอรัฐธรรมนูญบังคับใช้เนี่ยครับสถานะของคอรมอชุดนี้เนี่ย บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจหรืออำนาจเต็มในการบังคับบัญชากลไกราชการเนี่ยมันก็จะแผ่วเบาลงไปอีกนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยก็เห็นมีหลุดมาบ้างเป็นระยะนี่ครับจากคนเอกประยุทธ์บอกว่าข้าราชการบางคนเนี่ไปนั่งคุยกันอยู่ว่าคณะนี้มาแล้วก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วข้าราชการบางคนเกียรว่างท่านคาดโทษโทษเอาไว้ด้วยถ้าใครเกียรว่างแล้วก็โดนแนะ่ แต่ทีนี้ไม่เห็นยากะค่าโทษรัฐมนตรีเกียร์ว่างนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใครใส่เกียร์ว่างใส่ใครกันแน่นี่แหละฮะพอรัฐธรรมนูญบังคับใช้ซึ่งก็อีกไม่กี่เดือนนะฮะกันยาเนี่ยก็จะจบแล้วเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็เดือนพฤษภาคมครับล่วงข้าวกลางเดือนมาถึงกันยารัฐธรรมนูญบังคับใช้คนเขาก็จะไปเลือกตั้งกันคอรมอชุดใหม่มาก็อยู่แค่สองสามเดือนยังไม่ทันได้เนื้อง,งานอะไรแล้วครับ ดังนั้นจะเก่งกาจเที่ยวชาญมาจากไหนเนี่ยโดดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะต้องแบกรับ2-3สเรื่องทันที 1. ก็คือท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลร,รัฐประหาร 2. ท่านก็จะกลับออกไปในฐานะรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานแก้ไขปัญหาใดๆไม่ได้เพราะว่าเวลาท่านไม่พอครับสถานการณ์มันไม่เอื้อ 3. ด้วยสภาพที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแน่ใจกันหรือเปล่าครับว่าคนที่มาใหม่เนี่ยจะแบกรับเอาไว,ไว้ไหว นี่แหละครับจึงเป็นมุมมองว่าไอ้ข่าวการจะปรับคอรมอเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายใดนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขีดเส้นใต้เป็นร้อยเส้นเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมฟังผมดีๆนะครับประเด็นนี้นะฮะแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดยังไงก็ตามแม้ว่ามันเสี่ยงต่อการกลับเพื่อมไหวในทางอำนาจยังไงก็ตามเนี่ย แต่ว่าการตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันถือเป็นหมากเกมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนกระแสะของสังคมที่จะเบี่ยงเบนประเด็นต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาใส่รัฐบาลเวลานี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวพอมีมติคอรมอมีมติคอสชออกมาว่าจะให้แก้ไขประเด็นไหนบ้างเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ดิ้นไม่ออกเลยนะฮะคือตอนนี้ท่านใช้ลูกติดชึ่งติดชึ่งถีบวนถีบเวียนว่าเฮ้ยยังไม่ถึงตัวท่าน ท่านยังไม่ได้ดูเลยยังไม่รู้เลยว่าจะเอากันยังไงก็ไปร่างกันมานี่ยังพูดได้ฮะแต่พอ25พฤษภาคมเนี่ยมีมติครมคสชออกไปในท่านปฏิเสธไม่ออกเลยนะครับว่าท่านรับรู้และท่านรับเรื่องไหนไม่รับเรื่องไหนนี่ชัดนะครับพอปรากฏชัดแบบนั้นเนี่ยทีนี้ประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่ไปที่กรรมธิการยกร่างมันจะไม่ไปที่ ดรบวรศักดิ์อวรนโออย่างเดียวเลยนะฮะมันจะมาถึงตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนี่มันจะโถมเข้ามาอย่างนี้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็แน่นอนแล้วครับยังไงก็ดิ้นไม่ออกมันก็พุ่งเข้าไปหาท่านแน่แนแล้วพอยิ่งใกล้วันเวลาที่จะครบกําหนดการในการร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีคําถามเรื่องรถแมพก็จะมีคําถามเรื่องการเลือกตั้งต่างๆนานาสารพัดไอ้สถานการณ์แบบนี้ครับมันอาจจะมีวิธีทางการเมือง ที่การปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ทั้งวิเคราะห์และทั้งการหยิบกระแสข่าวภายในของรัฐบาลเองมาพูดคุยกันสรุปความก็คือถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับคงไม่ใช่เป็นการปรับเพื่อหวังเนื้องานคงไม่ใช่การปรับเพื่อกระชับอำนาจอะไรใดๆหรอกครับแต่จะเป็นการปรับเพื่อ เปลี่ยนเกมทางการเมืองหรือเปลี่ยนกระแสทางการเมืองโดยหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วจับตาดูนะฮะท่านผู้ชมถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ผมว่าในเดือน2เดือนเนี้เพราะว่าครึ่งปีหลังของปีเนี้ยของจริงล้วนๆทั้งทางการเมืองทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทาง,ทาง,ทางสังคมโจทย์ข้อใหญ่ทั้งนั้นบนบ่ารัฐบาลแน่ๆครับ 22พฤษภาคมปี57จนถึงวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องหนักเรื่องยากเรื่องใหญ่แต่ว่ายังจะไม่ใช่ของจริงเท่ากับครึ่งปีหลังของ2558อันนี้ชวนให้ท่านผู้ชมจับตากันเอาไว้ส่วนก็จะปรับใครบ้างปรับอย่างไรผมก็คงไม่มีข้อมูลมาพูดมาคุยกันละครับแล้วก็จะปรับกันเมื่อไหร่อย่างที่บอกแล้วผมก็ไม่ทราบแต่ว่ากลิ่นมันเริ่มโชยชๆมานะแม้ว่า มันจะมีคนไม่อยากให้ปรับไม่อยากให้ขยับกันอยู่พอสมควรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพี่ชายที่รักของผมคนหนึ่งนะครับสอสววิสุทธิชัยนรุนจังหวัดพะเยาส่งเข้าประกวดนะครับเป็นอดีตสสก็ลายสมัยนะฮะแล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในสภาที่ยุบแล้วก็มีการยึดอำนาจนี่แหละครับคุณวิสุทธิชัยนรุนเนี่ยแกก็ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ข้อกอามาลง แกพูดทํานองว่าแม้การยึดอํานาจนี่มันก็ทําให้ประชาชนนี่ลำบากยากแค้นนะครับทำมาหากินอัตคัดเดือดร้อนกันทุกหย่อมยาเพราะว่ากันอย่างนี้วันนี้คุณวิสุทธ์ก็เอาเลยครับขึ้นชั้นเลยฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหยิบมายกย่องแล้วก็แสดงสุนทรพจน์ถึงคุณวิสุทธ์ตามสมควรบอกว่ามีบางคนที่คอยจะพูดโจมตีอยู่ได้ ว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วทําให้ประชาชนยากจนโดยเฉพาะวิสุทธิ์ชัยนรุนอดีตสอสอพเยาเสื้อแดงเก่านี่นายกระบุอย่างนี้เลยนะคือสําหรับคุณวิสุทธิ์เนี่ยแกเป็นอดีตสอสอพเยาวเนี่ยใช่นะฮะแต่ว่าผมว่าแกเป็นเสื้อแดงปัจจุบันด้วยมังคับไม่น่าจะใช่เสื้อแดงเก่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแกแกเป็นเสื้อแดงมานานมันก็เลยเก่าตัวที่ใส่อยู่ก็ไม่แน่แต่ว่าแน่ๆก็คือพี่วิสุทธิ์ก็ก็เป็นนักสู้คนหนึ่งแล้วครับ พราะนประยุทธ์บอกนายวิสุทธิ์ออกมาพูดตลอดเวลาว่ารัฐประหารทําให้ชาวบ้านจนกว่าเดิมมันไม่จริงเราเข้ามาทําให้ประชาชนมั่นคงช่วยเหลือตัวเองได้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วใครมาบอกว่าชาวบ้านจนเอิดน,นี่ทีมงานพิมพ์อะไรมาผิดหรือเปล่าครับนี่ท่านพูดอย่างนี้จริงๆเหรนฮะ ท่านบอกว่าตั้งแต่ยึดอานาจมาเนี่ยชาวบ้านมั่นคงมากโอ้ยรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นอู้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าชาวบ้านที่ท่านนายกประยุทธ์พูดเนี่ยนะฮะกับชาวบ้านที่ผมสัมผัสอยู่เนี่ยตกลงเป็นชาวบ้านประเทศเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลานายกถามข้อมูลเนี่ยเขาตอบอย่างหนึ่ง เวลาคนที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรอย่างผมไปถามเนี่ยเขาบอกอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าผู้ชมถามตัวเองกันกันก็แล้วกันครับอที่ดู YouTube ที่ดูออนไลน์กันอยู่เนี่ยว่าตั้งแต่เขายึดอำนาจมาเนี่ยชีวิตการทำมาหากินของท่านเนี่ยมันงอกงามมันดีขึ้นมันมั่งคัง่งมั่นคงเหมือนกับที่นายกพูดไหมเพราะว่าผมถามกี่ที่กีท่ทีเนี่ยเขาก็บ่นกันหมดนะครับ พ่อค้าแม่ข้ายคนทำหมากินรับจา้างต่างๆโอดโอ้ยกันไปทั่วเมืองท่องเที่ยวพัทยาก็ดีปักใต้ภูเก็ตกระบี่แล้วก็อีกหลายจังหวัดซึ่งเคยทํามาหาได้คล่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวนี้เหี่ยวกันไปทั่วนะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะครับ แต่ว่าถ้าท่านนายกจะประกาศว่าช่วงนี้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีนี่ผมขอโต้แยง้งฮะแล้วก็โต้แย้งด้วยข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้แล้วครับท่านไม่สบายใจที่คุณวิสุทธ์พูดท่านก็เลยดูเอาแล้วท่านก็บอกต่อว่าไอ้นี่นี่แหละที่จะทำให้ชาวบ้านจนลงคือให้เงินสนับสนุนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความยั่งยืนตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องสนทนากันอีกหน่อยละ ว่าแล้วแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลชุดเนี้ครับที่บอกว่าแก้ปัญหาเกษตรกรที่บอกว่าแก้ปัญหาโน่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยอะไรที่เรียกว่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนการเอาเงินแจกชาวนาไร่ละพันแจกชาวสวนย่ญญางอีกไร่ละพันอ้อย่างนี้หรือเปล่าครับที่บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน แล้วขณะนี้ราคาข้าวราคายางราคาปาล์มราคาพืชผลการเกษตรสารพัดชนิดเนี่ยก็ตกเอาสุดเอาแล้วรัฐบาลก็ทําคล้ายๆกับที่รัฐบาลก่อนๆเขาทํานั่นแหละครับคือเอาเงินมาอุดหนุนแล้วก็ซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดนี่ปาล์มก็เถียงกันอยู่ว่าจะ4บาทหรือ5บาทดีนี่ก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าการแก้ปัญหาแต่ก็เอาละ ดอกผลที่ท่านลงมือทำเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นวันสองวันนี้ก็ได้นี่ผมเป็นธรรมอย่างที่สุดนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าโต้แย้งกันโดยที่เอาข้อสรุปมันยังไม่มีแต่เรื่องว่าประชาชนอยู่ดีกินดีช่วยเหลือตัวเองได้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนี่อันนี้ผมผมไม่เชื่อจริงๆนะครับแล้วไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเพราะผมเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือผมจะหาเรื่องรัฐบาลไม่ใช่ฮนะ แต่ว่าบรรดาเอา้าใครที่มอนิเตอร์รายการอยู่เนี่ยนี่เราได้รับเกียรติมากนะครับขนาดมาจัดผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเขาติดตามดูอยู่เอาท่านที่ดูอยู่เนี่ยท่านถามตัวเองกันหน่อยสิว่าชาวบ้านชาวช่องที่ท่านพบท่านเจออยู่ในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเ <c oughs> ขาพูดถึงความเป็นอยู่ของเขาอย่างไง <c oughs> คือผมก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าแหมรัฐบาลน,นี่มาแล้วมาฉกชิงวิ่งราวเงินไปจากชาวบ้าน ชาวบ้านจะกินจะอยู่ก็อัตคัดกันเต็มที่มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละใครมาเป็นรัฐบาลก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นทางนั้นนะฮะแต่ว่าสถานการณ์มันไม่อื้อนะครับปัจจัยภายในประเทศก็ไม่มีปัจจัยบวกเลยต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยอยากจะค้าขายด้วยเท่าใดนักเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลรัฐประหารและประกอบกับวิธีการทํางานของรัฐบาลมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ประชาชนจะคาดหวังได้ เนี่ยสองสามปัจจัยเนี่ยครับมันก็เลยมีผลกระทบอย่างที่เห็นดังนั้นผมเห็นแตกต่างในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลหรือทีมเศรษฐกิจหรือใครก็ตามนะฮะที่มีความรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องเนี่ยท่านจะออกมาโต้แย้งในสิ่งที่ผมพูดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าโต้แย้งแล้วเนี่ยท่านช่วยทําให้มันเป็นจริงอย่างที่ท่านโต้แย้งด้วยคือปากท้องของประชาชนเนี่ยมันไม่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติตามคําพูดของผู้มีอำนาจนะครับคือ ท่านถือมาตรา44ท่านถืออำนาจพิเศษเนี่ยท่านอาจจะสั่งการนู่นนั่นนี่ได้ห้ามประชาชนเคลื่อนไหวห้ามประชาชนกินแซนด์วิชห้ามประชาชนเดินขบวนอันนี้ท่านทําได้นะฮะแต่ห้ามประชาชนหิวเนี่ยไม่ได้นะครับห้ามประชาชนรู้สึกว่าหากินยากจนลงเงินมันน้อยลงนี่อันนี้ไม่ได้นี่คือความจริงเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ ใครกาลังอ,อกสันขวัญแขวนว่ารัฐบาลเขาจะออกมาติครมอบังคับให้ใส่ชุดไทยกันทุกวันศุกร์เนี่ยสบายใจได้นะครับท่านนายกยืนยันว่ามันไม่ได้มีการบังคับก็เป็นการรณรงค์เชิญชวนสมัครใจก็ใส่ไม่สบายใจก็ไม่ว่าแม่ผมได้ยินอย่างนี้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยคือการจะแต่งกายด้วยเอกลักษณ์ไทยนะครับหรือการจะปฏิบัติให้มันเป็นวิถีวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทําควรสนับสนุนอยู่แล้วละครับตัวผมเองก็ชอบแบบนั้น อยู่บ้านเนี่ยก็บางทีก็ใช้ผ้าเขามานะครับหรือว่าชอบฟังเพลงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันนี้ก็สะท้อนความเป็นไทยแต่มันคงไม่ถึงขั้นออกเป็นกฎเป็นก,นกติกาหรือเป็นมติรมครมบังคับกันมังคับซึ่งทนายกพูดเนี่ยก็เอาละผมว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยถ้าหากว่าจะให้มีการแต่งตัวด้วยผ้าไทยหรือโชว์เอกลักษณ์ไทยกันจริงๆก็นั่นนะครับทำกันโดยคณะรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นพรีเซนเตอร์เอง นะฮะหรือว่าจะชวนข้าราชการระดับสูงหรืออะไรก็ทําให้มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะ,อะพอไปไหวนะครับพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นแนวคิดนะครับข่าวเขาบอกว่าเป็นแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งท่านก็พยายามนะครับคะแนนความพยายามเนี่ยมีแหละที่จะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในทางนโยบายออกมาแต่ว่า บางอันที่ท่านดันออกมาผ่านสื่อแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็สะดุ้งแล้วก็มองหน้ากันเลิ้ักเลื้ักหลายครั้งแลวนะฮะไอเรื่องข่าวถึงขนาดว่าจะให้มติครมอออกว่าวันศุกร์ต้องแต่งกายแบบไทยกันนี่คนก็สะดุ้งนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ทางประเทศเนปาลเ็าเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่นะครับมหาวิทยาลัได้ไม่นานก็มีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านก็จะให้มีการ จัดทัวร์นะครับจากประเทศไทยไปเนปาลเป็นทัวร์เพื่อสังคมทัวร์ CSR นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปนู่นเลยเนี่ยนะฮะซึ่งผมพยายามดูข่าวนะครับพยายามติดตามปฏิกิริยาของประเทศต่างๆต่อสถานการณ์ที่เนปาลเนี่ยไม่มีเลยนะฮะที่รัฐบาลประเทศไหนจะคิดไปไกลถึงขนาดนั้นคือจัดทัวร์ไปในในประเทศที่เขากำลังโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนี่นะฮะแล้วไปทัวร์ จะไปช่วยเหลือจะไปอะไรกันซึ่งคิดยังไงผมก็ผมก็ว่าไม่ใช่ครับนะฮะอันนั้นประชาชนก็สะดุ้งนะครับมองหน้ากันเลือกลักเลือกลักกันไปอีกทีละก่อนหน้านั้นอีกนะครับมีเหตุฆาตกรรมกันที่เกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหญิงชายถูกฆาตกรรมนั่นแหละครับท่านก็ไปดูพื้นที่เสร็จแล้วท่านก็ออกไอเดียทันทีนะครับว่าต่อไปนี้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนพักโรงแรมใด ก็จะต้องให้ใส่ริสแบนของโรงแรมไว้นั่นคนก็สะดุ้งเฮือกใหญ่นะครับแล้วก็ถอนหายใจอีกเฮือกหนึ่งนะครับหลังจากที่มันเงียบๆไปว่าท่านไม่ทำจริงๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับว่าไอ้ลูกขยันหรือลูกพยายามเนี่ยของรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยประชาชนก็มองเห็นได้นะครับแต่ว่าไอ้ความขยันกับความพยายามเนี่ยมันต้องมาพร้อมๆกับความเข้าใจ ความจริงของบ้านเมืองด้วยนะครับมันต้องมาพร้อมๆกับเส้นบางๆที่มันขีดระหว่างโลกของความเป็นจริงกับโลกของจินตนาการผมคงจะไม่พูดคุยให้มันไกลไปถึงขนาดว่าให้ท่านกลับไปค้าขายกิจการของท่านอย่างเดิมเหมือนกับที่มีสมาชิกนะครับในโลกโซเชียลคนหนึ่งเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไว้ผมก็คงจะไม่ไปไปถึงตรงนั้นเพียงแต่ผมคิดว่าอันนี้ครับมันน่าจะเป็น อุทาหรณ์นะครับมันน่าจะเป็นเครื่องช่วยคิดสําหรับตัวท่านรัฐมนตรีเองหรือตัวรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะครับให้ได้ทบทวนอะไรที่มันดูโลดโผนโจรทยานนะครับอา้าวมาที่อีกคนนึงนะฮะคนนี้ผมว่าผมว่าป่วยเลยครับคนเนี้ยคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าท่านป่วยท่านอะไรนะฮะแต่ว่าผมว่าบางทีท่านคิดอะไรแปลกๆแต่คนที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยป่วยครับ เมื่อวานผมก็พูดไปหน่อยแล้วคือนายภัยบุญนิติตะวันสอปอชอที่ลงมาจากเวทีนกหวีดนี่แหละฮะเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่านายคนนี้เนี่ยกมีความคิดที่จะให้ทําประชามติประชาชนเนี่ยนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยถามประชาชนด้วยว่าจะให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่ออีกสองปีเพื่อปฏิรูปให้เสร็จแล้วค่อยเลือกตั้งหรือเปล่าบอกว่าถ้าประชาชนตอบว่า no ไม่เอาก็เลือกตั้งเลยแต่ถ้าประชาชนเอาเก็ให้รัฐบาลน,นี้อยู่ต่ออีกสองปี ผมก็นึกว่าแกพูดมาทีหนึ่งเนี่ยแกก็จะหยุดแล้วนะครับหรือว่าใครเอายาอะไรให้กินก็จะค่อยอยังชั่วไม่ฮะนี่เป็นหนักกว่าเก่าอีกวันนี้ไปชวนสปชมาอีกสองคนนะครับคือนายไพยบุญนิติตะวันอีกคนหนึ่งแล้วล่ะแน่ๆไปชวนนายวรวิทย์ศวรวีอนันต์รักษาและนายศิระเจนจาคะในสปชมานั่งแถลงเป็นแผงข่าวครับบอกว่าจะให้ <c oughs> มีการลงประชามติเรื่องนี้โอ้ผมว่า พลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะคนที่เป็นคนเสียงดังอยู่บนเรือแพเนี่ยท่านไม่มาพิจารณาไม่มาดูอะไรหน่อยเลยครับไม่ไม่มาสำรวจอาการของพวกนี้บ้างฮะนี่ใจคอใครต่อใครในแม่น้ำห้าสายในรัฐบาลนี่ก็จะปล่อยให้พวกนี้ไปกันแบบนี้ฮะรดรวิษณุเครืองามเคยบอกว่า กรรมาที่การยกร่างหรือคนบนเรือแะบางคนเนี่ยนะฮะพอพูดถึงเรื่องปฏิรูปพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเลยเถิดเหมือนกับเหาะเกินลงกาแต่คณะนี้นําโดยนายไพบุญนิติตะวันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหาะเกินลงกานะครับแต่เหาะออกนอกโลกไปเลยนะไม่รู้ไปอยู่กันตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ไอ้วิธีคิดไอ้ที่ผมบอกว่าแม่ รัฐธรรมนูญบังคับใช้ไปก่อนแล้วก็ทําประชามาติแล้วไปถามประชาชนว่าจะให้อยู่ต่ออีกสองปีหรือเปล่านี่มันถ้าไม่ถ้าไม่หอออกนอกโลกไปแล้วจริงๆเนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับคือผมเข้าใจแล้วว่าสังคมมีวุฒิภาวะพอที่อ่านอ่านข่าวแล้วก็เห็นว่าอ๋อพวกพี่เขาคงไม่สบายก็อย่าไปถือสาอะไรก็เลยแล้วก็ไปดูข่าวอื่นแต่ว่า มันไม่ใช่บรรยากาศที่สร้างสรรค์นะครับมันไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาเรียกร้องกันทุกวี่ทุกวันจะเอามาเสนอกันอย่างเป็นทางการแม้ทีอย่างนี้แล้วก็จะฟังเสียงประชาชนทีอย่างนี้แล้วก็บอกว่าแม้ต้องถามประชาชนสิประชาชนจะเอาอยังไงก็เวลาท่านจะยึดอำนาจท่านถามใครกันมาหรือเปล่าล่ะครับเวลาท่านทําให้มันเกิดเหตุแบบนี้ก็ไม่เห็นมีการถามประชาชนกันที่ไหนดังนั้นก็ S 1> <S 1> เห็นคนป่วยนะครับออกมายืนพูดแบบนี้ผมก็ต้องพูดถึงอีกวันหนึ่งนะฮะสองวันติดติดกันแล้วนะครับที่ผมพูดและอาการไม่ดีขึ้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอาการจะหนักกว่าวันนี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องทักท้วงกันไว้ล้ครับเผื่อไปใครไปสะกิดใครไปให้สติทําความเข้าใจได้พูดกันถึงคนที่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยสบายเนี่ยนะฮะก็มาพูดถึงอีกคนหนึ่งซึ่งผมว่าเออคนเนี้น่าจะสบายดี สติปัญญาแข็งแรงนายอุดมเฟื่องฟุ้งครับเป็นสปชนะออกมาพูดถึงรัฐธรรมนูญคือเขามีการประชุมกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายนะครับของสอปชก็พูดคุยกันถึงเรื่องเนะะื้อหาสาระที่จะแปลรัฐยติรัฐธรรมนูญนี่แหละครับทีนี้ช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยข่าวเขาก็บอกว่าคุณอุดมเฟื่องฟุ้งเนี่ยนะฮะกแสดงความเห็นเลยบอก มีบุคคลหลายภาคส่วนรวมทั้งด้านความมั่นคงได้โทรศัพท์มาถามตนถึงการผ่านร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้ตอบไปว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ไปไม่รอดแน่เพราะรายละเอียดที่กำหนดต่อให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานไม่ได้ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอนั้นไม่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพราะขาดดุลยภาพ และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งนี้มองว่าไม่ต้องรอถึงวันลงมติให้ความเห็นชอบจากสบชในวันที่6สิงหาคมนี่แหละเพราะยังไงก็ไปไม่รอดโอ้อันนี้ใช่เลยถูกเลยนะครับแล้วพูดไม่ยาวแต่ว่ากินเนื้อความแล้วก็ให้นิยามของรัฐธรรมนูญนี้ไว้เสร็จสับใช่ครับถ้าร่างออกมาอย่างที่กรรมธิการชุด36มหาปรารนี้ทำนี่นะฮะ ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ปู่มันง่อยเปียเสียขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองหรือฝ่ายที่มันมันเป็นคนละฝ่ายกับอำนาจอนุรักษนิยมหรืออำนาจปัจจุบันเนี่ยเสร็จเลยครับนี่คุณอุดมแกมองออกนะครับและแกพูดออกมาตรงๆด้วยแล้วก็บอกว่าเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญไม่ได้ด้วยซ้ำไป อันนี้ก็โดนอีกฮะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้ร่างกันมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะด้วยเจตนารมณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเรียก,กว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ได้ครับคือเนื้อหาสาระในหลายมาตราเนี่ยมันก็ขัดกับหลักนิติธรรมแล้วไปขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยแล้วไปเบียดบางสิทธิทเสรีภาพแล้วอำนาจอธิปไตยของประชาชนน่ะ นี่ผมก็ไม่นึกเลยนะครับอยู่กันไปอยู่กันไปเนี่ยเราจะมีร่างรัฐธรรมนูญที่ขี้ริ้วขี้เรอะไรได้ขนาดนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแม้ว่าจะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆยังไงก็ไม่ผ่านแบบนี้หรอกเดี๋ยวเขาต้องมีการปรับมีการแก้เสียงมันอืึึงไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็จริงอะแต่เหลือเชื่อนะครับว่าคน36คนที่เอาแล้วเป็นนักวิชาการบางังเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นนักกฎหมาย ไปรวมตัวกันเป็นกรรมธิการยกรางเนี่ยจะทํากันเลยเถิดถึงขั้นที่โอ้โหขนาดคนในเรือแปะด้วยกันเนี่ยยังไม่ยอมเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเลยฮะกรรมธิการหลายคนถามคุณอุดมต่อว่าทําไมที่จะทําให้รัฐธรรมนูญไปไม่รอดเพราะว่ารถแมปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยกำหนดไว้ในเงื่อนไขเวลาแล้วคุณอุดมตอบสวนทันทีว่า เงื่อนไขเวลาที่กำหนดไม่จำเป็นยังไงก็ไปไม่รอดขอให้ตามดูกันไปผมต้องอ่านคำพูดของคุณอุดมเฟื่องฟุ้งนี่โดยละเอียดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่เป็นนายอุดมพูดไงครับพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์แกเห็นข่าวลงหนังสื้อพิมพ์แกก็คงอาจจะงุดหงิดบ้างนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงแกก็คงจะพูดถึงแบบทนุถนอมกันหน่อยแต่ถ้าเป็นนนะายนทวุฒิพูดเองนี่เดี๋ยวก็มาเต็มอีกะครับวันก่อนทีนึงแล้ว ท่านมีสุนทรพจน์ถึงผมบอกว่างโง่บ้างบอกว่าเฮงซวยบ้างอะไรบ้างผมก็พยายามไปถามญาติยาด,ยาดว่าเอ๊ะผมมีเชื้อทางจีนทางอะไรไหมเห็นเขาบอกให้เฮงเฮงพวกพวก็เลยบอกว่ามึงดูไห้ดีดลว่าคำว่าเฮงมีคำว่าซวยตามมาด้วยนะแต่ก็ไม่ว่ากันล้ครับเป็นสุนทรพจน์จากท่านผู้นำแต่นี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะนี่เสียงจากบนเรือแพะนะครับคนที่เขานั่งอยู่กลางลำเรือนี่แหละ แต่เขามีสติเขาคิดได้ว่าปล่อยไปก็เลยเถิดแล้วผมมั่นใจว่าไม่ใช่เฉพาะคุณอุดมนี่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมยังมีอีกหลายคนนะฮะที่แม้ว่าจะไปนั่งอยู่บนเรือแปะแต่ว่าเขาเห็นความจริงเข้าใจความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วเขาตระหนักรู้ ว่ามันออกมายังไงเนี่ยเขาปฏิเสธความรับผิดชอบในประวัติศาสตร์ไม่ได้เอาแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้ปีสองปีตรงนี้เนี่ยท่านยังมีอำนาจยังแข,งข็งแรงกันอยู่ในอำนาจเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเสียงอะไรที่จะมาเรียกร้องไว้แต่ว่าทุกอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างที่ท่านทำทุกอย่างที่ท่านแสดงเนี่ยมันถูกจารึกไว้แล้วในบรรทัดประวัติศาสตร์นะครับ แล้วท่านอย่าลืมว่ายุคนี้พศออนี้เนี่ยมันต่างกว่า3 40ปีที่แล้วยุคนี้พศออนี้เนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ยังไงนี่มันเก็บข้อมูลเอาไว้ได้หมดนะครับทั้งเป็นข้อความทั้งเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคลิปวิดีโอมันหนีไม่พ้นเลยวันนี้ท่านอาจจะดูเป็นผู้ยิ่งใหญ่แม้อาจจะดูเป็นคนดีอาจจะดูเป็นคนมีศีลธรรมนั่งอยู่บนเรือแปะภูมิฐานสง่างามเป็น36มหาปราช แต่ในวันเวลาต่อไปข้างหน้าผมแน่ใจว่าท่านท่านเอาอย่างร่างนี้นะครับแล้วท่านเห็นชอบกันมาแบบนี้เนี่ยท่านเป็นสิ่งชำรุดในประวัติศาสตร์ท่านเป็นท่านเป็นเชื้อโรคของระบบประชาธิปไตยที่คนรุ่นหลังเขาจะหันมามองแล้วเขาจะพูดถึงอย่างนั้นแน่นอนนะครับนี่ผมไม่ได้แช่งแต่ผมมั่นใจมากดังนั้นเนี่ยผมก็สนับสนุน แนวคิดแนวทางของคุณอุดมเพื่องฟุ้งนะครับในประเด็นนี้เนี่ยยกจักรแรเชียแล้วก็อยากจะให้บรรดาสอปอชอบรรดาสอนอชอบรรดาใครก็แล้วแต่ละครับที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะแสดงจุดยืนเหล่านี้ด้วยไม่ต้องไปตามใจแป้มากแล้วครับให้นึกถึงหัวอกประชาชนบ้างแล้วไม่ว่าแป๊ะจะใหญ่แบบไหนยังไงในวันหนึ่งเนี่ย ก็ต้องลงจากเรือไปพร้อมท่านไปเป็นประชาชนธรรมดาทั่วๆไปดังนั้นสิ่งที่ท่านทําเอาไว้ต่างหากครับ<ฮ>ถึงจะเป็นเรื่องแน่แท้ถึงจะเป็นเรื่องที่ปรากฏชัดอยู่กับบ้านอยู่กับเมืองไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือกรณีที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละประมาณว่าจะไปยุบหน่วยงานเรื่อง ทางส่วนราชการท้องถิ่นนะครับก็จะมีผลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านถูกยุบไปเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนายกสมาคมพึมๆมด้วยนะครับว่าถ้าว่าไม่มีการปรับแก้แล้วก็จะได้แสดงพลังใหญ่กันวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าเครือข่ายสมาพันธ์องค์การปกครองท้องถิน่นเป็นสมาคมข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิน่นแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็นำด้วยนำด้วยข้าราชการต่างๆมายื่นหนังสือ แสดงเจตนารมณ์นะครับในการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้ามันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติว่าพอมีกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านอีกกลุ่มหนึ่งออกมาสนับสนุนโดยไม่มีกระบวนการจัดตั้งใดๆเนี่ยก็เอาละครับถือว่าเป็นความงามแต่ว่าผมวันๆใจว่าเออหรือว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่ดรบวรนัก์เคยพูดหรือเปล่า คือดกรบวรศักดิ์เนี่ยนอกจากว่ากลุ่มหัวเรือกรรมธิการยกร่างแล้วเนี่ยนะฮะไงนำทัพสู้ด้วยนะครับปลุกคนในโลกไซเบอร์บอกว่าให้มัดสนับสนุนรัฐธรรมนูญต้องสู้กับพวกที่เห็นต่างแล้วก็ปลุกกลุ่มโน้นกลุ่มนี้บอกว่าต้องช่วยกันผลักดันให้รัฐธรรมนูญผ่านให้ได้ใครเห็นต่างก็ต้องออกมาเอ๊ะนี่มันเป็นผลผลิตของแนวความคิดนี้หรือเปล่าแล้วถ้าหากว่า กรรมการที่การยกร่างโดยเฉพาะตัวประธานเองเนี่ยนะครับเล่นบทแทนที่จะเป็นคนเขียนคนร่างอย่างเดียวเนี่ยเล่นบทไปออกรบกับเขาด้วยหรือเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการรบในการตอบโต้กับฝ่ายที่เห็นต่างด้วยเนี่ยไม่รู้มันจะออกมาอย่างไงนะฮะแล้วก็มันจะใช่บทบาทหน้าที่ไหมมันจะถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่า อันนี้ผมอยากจะให้ทางบรรดา36มหาปราดนี่ได้พิจารณากันเอาเองด้วยนะครับพันำโโตำรวจโททักษินไปพูดที่เกาหลีใต้ยังไม่ได้พูดเลยนะครับแต่ว่าโอ้ยิ่งใกล้วันนี่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นทุกทีทุกทีไปผู้สื่อข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์นะฮะไม่ได้ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าเกาหลีเหนือเชิญท่านมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนั้นผมพูดในรายการพูดเล่นๆไปแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าเออการที่ นายกทักษิณน,นี่นะฮะจะไปพูดที่เกาหลีใต้นี่กังวลไหมว่ามันจะมีผลกระทบมากกดดันอะไรประเทศไทยหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามนะครับบอกว่าคนไทยจะยอมให้เขามากําหนดชีวิตเราได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จบทุกวันนี้ตนทําให้ต่างประเทศยอมรับประเทศไทยทุกประเทศให้ความไว้วางใจมากกว่าและมีการลงทุนในไทยมากกว่าในยุครัฐบาลที่แล้วอย่างชัดเจนนั่นเอาไปแก คือผมก็ไม่รู้นะฮะว่าตัวเลขที่รัฐบาลประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาลงทุนกันเท่าไหร่หรือมากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วจริงไหมแต่ว่าแม่ท่านกําลังบอกให้เราเชื่อว่ารัฐบาลที่มีการรัฐประหารที่ไปต่อไหนต่อไหนเนี่ยนะฮะประเทศต่างๆเขาระม,มัดระวังมากในการที่จะมาเจรจาทวิภาคีนะครับผู้นําเบอร์หนึ่งของหลายๆประเทศเขาจะสงวนท่าทีในเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่านี่ครับกำลังได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศมากเลยทีเดียวเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยครับแล้วพอผมเห็นต่างเข้าไปบ้างเดี๋ยวท่านก็งุดหงิดผมอีกแต่ว่าผมจะไปเชื่อได้ยังไงฮะก็ได้ยินอยู่แต่ว่าประเทศโน้นเขาบอกว่าขอสงวนความร่วมมือที่เคยร่วมมือกันไว้จนกว่าจะมีประชาธิปไตยอียูเขาบอกว่าขอตกลงทางการค้าต่างๆที่เคยเจรจาค้ากันไว้เบรกเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนนี่มันมีแต่แบบเนี้ฮะ แล้วเวลาไปประชุมต่างางประเทศเนี่ยท่านผู้นําท่านก็มักจะมาเล่าโดยความภูมิใจว่าไม่มีใครเขารังเกียจผมนะเขาก็มาคุยกับผมทุกคนแล้วเขาก็เป็นห่วงเป็นใย,ยมาให้กําลังใจผมไม่มีใครเขาอะไรกับผมซะหน่อยนึงมันก็ใช่ครับแต่ว่านั่นมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตนะฮะท่านคิดดูก็แล้วกันเขาประชุมกันระดับผู้นําประเทศแล้วมันจะมีผู้นําประเทศไหนบ้างครับพอเห็นท่านเดินเข้ามาแล้วก็ชวนก็บอกเฮ้ยมาแล้วนีมันไม่มีครับ แต่ว่าจะไปอธิบายวันนี้เขายอมรับมากกว่าเพื่อนนี่แหมมันผมก็อืเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมท่านพลเอกประยุทธ์พูดอีกนะครับบอกว่าถ้าถามว่ากังวลไหมท่านบอกว่ากังวลอนาคตของประเทศว่าจะอยู่ยังไงในวันข้างหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่ต่อเพื่อทําให้หายกังวลถ้าผมไปแล้วไม่เรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับกรรมไปโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านนะ คือถ้าท่านพูดว่าอยู่ต่อเนี่ยท่านอาจจะหายกังวลแต่คนไทยทั้งประเทศกังวลหมดเลยนะครับแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาตามต่างประเทศตามหลายๆประเทศในโลกเขากังวลกันกันเกลี้ยงเลยแหละขนาดว่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากอยู่ต่อขนาดท่านบอกว่าท่านอยากไปซะทุกวันแล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นไปนตามรถแมพเนี่ยคนยังกังวลอยู่เลยครับส่วนว่าท่านไปแล้วเกิดว่าไม่เรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับกรรมไปในผมว่าไอ้เรื่องบุญธรรมกรรมแต่งเนี่ย มันไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วครับถ้ามันมีเวรมีกรรมร่วมกันจริงก็ต้องแบกรับเวรกรรมกันต่อไปสำคัญก็คือว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยอย่าให้มีใครคณะไหนอาสามาแก้กรรมให้คนไทยด้วยวิธีการผิดๆอีกก็แล้วกันเนี่ยไอ้ที่มีกรรมกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ครับเพราะมันมีขบวนการอาสาแก้กรรมที่ออกมาแล้วเนี่ยกรรมมันหนักกว่าเดิมเนี่ยนะครับมันก็ เลยพายเรือกันอยู่ในอ่างมันก็เลยลุ่มบ้างดอนบ้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับประเทศไทยเอวังมีด้วยประกะาราะนีครับก่อนจบรายการบอกท่านผู้ชมว่าท่านช่วยเป็นทุระหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเราออกกันทางโทรทัศน์ดาวเทียมตอนนี้อย่าว่าแต่ดาวเทียมเลยครับดาวแท้ก็ไม่เห็นแล้วม,มืดมิดไปหมดแล้วมีแต่ว่าช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลนี่แหละครับ ดังนั้นท่านดูรายการแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยโพสต์ช่วยกระจายกันไปนะครับมันอยู่ใน Youtube ท่านก็ช่วยเอาไปแปะเอาไปวางตามเพจ f a c e b o o k ต่างๆเอาไปส่งกันในไลน์ช่วยกันนะครับออกแรงกันหน่อยให้ข้อมูลข่าวสารจากพีซทีวีในแต่ละรายการเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นี่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศไทยแต่ก่อนนี่เราต้องออกมาเดินขบวนนะครับแต่ก่อนเราต้องอู้นั่งรถนั่งรากันมาจากทั่วทุกภาคมาเข้ากรุงเทพมาปักหลักพักค้างอ่างแรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านครับแต่ว่าเราออกแรงเป็นกองทับมดขนลำเลียงข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องเราให้ได้มากที่สุดกดไลค์กดแชร์เผยแผ่กันไปนะครับ นี่คือภารกิจของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ